มาในช่วงที่สองของพิราบขับเช้าวันนี้ค่ะแน่นอนว่าเราจะได้มารวมเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจหลังจากโนราเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งทางอบจ.พัทลุงเขาก็มีการจัดมหกรรมสืบสานสินทินโนรามรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้นมาด้วยนะคะกิจกรรมจะมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้เราจะได้รวมพูดคุยกับท่านวิสุทธิ์ธรรมแพทย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงตอนนี้นางอยู่กับเราในรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะคะท่านเดินทางมาจากพัทลุงมาที่สงขลาหัดใหญ่เราเพื่อจะมารวมพูดคุยถึงเรื่องนี้ก่อนอื่นค่ะถามท่านนายกถึงเรื่องของความภาคภูมิใจก่อนว่าหลังจากยูเนสโกเนี่ยได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนโนราเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในฐานะคนพัทลุงรู้สึกพันผือมั้งคะครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนคนพัทลุงนะครับถึงหลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศให้โนราเนี่ยเป็นมรดกโลกนะครับผมเองภาคภูมิใจนะครับที่เห็นว่าจังหวัดพัทลุงจังหวัดปากใต้นะครับทุกจังหวัดเนี่ยนะครับเรามีมโนราเป็นมรดกโลกโดยวันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็ได้กำหนดจัดงานนะครับนี่ขึ้นมาเผื่อจะเริ่มจะล่องนะครับงานจะเริ่มประเกียรติสมเด็จนะครับพระบรมราชชนนีพันปีล่วงเนื่องในโอกาส90พรรษาของท่านด้วยนะครับครบ12ที่งานอย่าถึงนี้แต่จริงๆแล้วครับมาดูว่าที่พัทลุงนี่ครับอบจ.พัทลุงนะรวมกับจังหวัดพัทลุงนะครับเราจัดงานสิ่งถ้วยโนราแข่งขันกันสิ่งถ้วยประเทศสมเด็จประเทศครับประเทศพัทสุดาทุกปีตั้งแต่ปีต้องช่องพันห้าร้อยห้าสามหมื่นตอนมาค่ะขณะนี้10กว่าปีแล้วจัดมานะครับเลยวันนี้เนี่ยเราเอางานนี่มารวมกันนะครับงานจริงถ้วยประเทศนะครับหนึ่งเกี่ยวกับทุกปีเพื่อการส่งเสริมมโนรานะครับเพื่อมีการแข่งขันมโนราหลวงในชนะก็ได้รับถ้วยจากเพื่อนประเทศนะครับแล้วก็เนื่องจากที่มีนะครับทางรัฐบาลได้สร้างในทุกจังหวัดนะครับจัดงานเพื่อความยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระจุลนี่ปันผีล่วงเก่าที่เป็นซ่าเนี่ยให้ทุกจังหวัดจัดเราก็เลยได้เอางานนี้นะครับไปจัดเพื่อจะเริ่มจะล่องพระปันผีล่วงด้วยนะครับเพราะจริงๆเนี่ยพัทลุงเขาก็มีการจัดกิจกรรมที่ซึบเนื่องกับโนราอยู่แล้วเพราะว่าพัทลุงคือเมืองนั่งลุงโนราเป็นถิ่นกำเนิดของโนราคู่ตอนโนราศรีสัทธาก็อยู่ที่วัดเข้าออพัทลุงเหมือนกันก็ถือว่าจัดกันมายั้งต่อเนื่องให้พี่น้องประชาชนได้สืบสานแล้วก็ที่สำคัญในโนในพื้นที่พัทลุงก็เชื้อสายโนราก็เยอะมากนะคะคเพราะฉะนั้นก็คือที่ว่าทางจังหวัดเลยแหละใช่ค่ะทางจังหวัดเลยครับเป็นการเฉลิมฉลองถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกด้วยใช่ค่ะที่ท่ามทันนายกถึงในส่วนของเรื่องอบจ.พัทลุงเนี่ยค่ะกับการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงโนราการแสดงนังลุงเนี่ยค่ะที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยมีการส่งเสริมมาตลอดอะค่ะคือทางอบจ.พัทลุงนะครับให้ความสำคัญเรื่องวัฒนธรรมเป็นอันดับต้นๆนะครับเราจัดงานทุกพัทลุงเขาบอกเมืองนั่งโนรานะครับอูนาข้าวพลาวน้ำตอกครับแล้งนกน้ำทะเลทราบงามเข้าออกตะลุน้ำปูรอนนะครับนี่เป็นวิธีชีวิตของคนพัทลุงนะครับแต่เรื่องนั่งลุงนะครับทางอบจจะจัดส่งเสริมทุกปีโดยวันที่5ธันวานี่คือวันพอแห่งชาตินะครับวันที่5ธันวาของทุกปีเนี่ยเราจะรับนั่งทะลุงปีละ9คณะนะครับพอ9คณะนี้คืออาจารย์การที่9นะครับเราแสดงทุกๆปีเพื่อส่งเสริมนั่งทะลุงตั้งแต่นั่งเยาวชนนะครับนั่ง ทุกคณะคือจะสับเปลี่ยนมาแล่งทุกปีนะครับนี่เรื่องนั่งทะลุงเรื่องมโนรานะครับเรื่องมโนราเนี่ยเราก็จัดแข่งขันจริงถ้วยประเทศมาทุกปีนะครับสมเด็จพระเทพจตุดาเนี่ยท่านประทานถ้วยให้ทุกปีนะครับให้มาแข่งขันมโนราที่พัทลุงถึงพัทลุงเนี่ยเราคิดว่าเป็นจังหวัดที่กำเนิดมโนราเพราะเขาบอกว่าบ้านท่าแกวันครูสองพันห้าร้อยโรงเรียนนะโรงเรียนบ้านท่าแกวันครูสองพันห้าร้อยเนี่ยอยู่ที่วัดท่าแคอยู่ที่วัดท่าแคเหมือนกับโรงเรียนนี้ครูวัดท่าแคผมเองก็จะมีนโยบายนะครับหลังจากเป็นนายกอบจมาเนี่ย
ให้โรงเรียนแห่งนี้นะคือมีเด็กประมาณ700คนเนี่ยร่ำมาดูราให้เป็นบุคคลโดยชายทามราทั้ง12ตานะครับไปกำหนดให้เด็กนักเรียนออกกำลังกายตอนเช้าวันละ 2-3 ถาก่อนเข้าโรงเรียนออกกำลังกายแต่เด็กพอเป็นมโนราแล้วเนี่ยจะใช้วิถีชีวิตความเป็นมโนราเนี่ยไปร่ำมโนราและก็ได้ตั้งประมาณมานะครับมาเลี้ยงดูชีวิตตัวเองได้นี่คือผมมีไว้อย่างนั้นครับก็คือเป็นการส่งเสริมเนาะเนื่องจากนั่งรุ่งโนราเนี่ยก็ยังเป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้มโนราเพื่อจะได้รวมกันสืบสานประเพณีแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมของโนราต่อไปด้วยทีนี้มาถึงที่มาที่ไปของการจัดมหกรรมสืบสานศิลป์ทินโนราค่ะมีที่มาที่ไปเป็นเพื่อนท่านนายกคือไอ้ที่มาที่ไปของมโนราอันนี้นะครับค่ะที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับชื่องานว่าเราส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงมโนราสืบสานศิลป์ทินโนราหมอดอกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับค่ะเราเองคิดว่างานนี้เนี่ยสีมาคือมาถึงว่าเราเผื่อต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องมโนราเนี่ยให้คงอยู่กับบ้านเมืองเราต่อไปโดยชายเยาวชนนะครับรุ่นรังเนี่ยมาขับนัดให้ทุกคนเห็นมโนรานะครับเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเราพระครูใหญ่ไม่ส่งเสริมเลยเนี่ยเด็กเขาไม่มีโอกาสที่จะมาดูราได้ถึงน้อยมากเลยปีนี้ผมจัดในช่วงที่ว่าวันที่18ถึงวันที่26ครับ18ถึง26เนี่ยครับถึงจ่าย9วัน9คืนนะครับกำหนดมาดูรามีคืนละ4คณะถึงมีมาดูราในช่วงของเป็นมาดูราที่คณะนี้มาลงผู้3คณะค่ะ3คณะนี้เราชายคนมโนราในปัตตลุง2คณะแล้วก็มโนราต่างจังหวัดอีก1คณะนี่มโนราหลวงครูนอกจากนั้นก็เป็นมโนราประยุกต์มีทุกคืนนะครับนี่แสดงว่ามโนราทั้งมโนราหลวงครูมโนราประยุกต์เนี่ยเรามีคืนละ4คณะทุกคืนครับค่ะหลายๆคนก็คงแบบเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากรู้มากว่านี่วันแล้วภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วไฮไลท์สำคัญของงานเนี่ยค่ะจะมีอะไรมาจัดบ้างค่ะครับในกิจกรรมของงานนี้นะครับหนึ่งเราส่งเสริมเรื่องสินค้าโอท็อปนะครับของจังหวัดพัทลุงมีทุกอำเภอนะครับมาส่งเสริมการขายตั้งแต่ว่าเช้า9โมงถึง5ทุ่มกลางคืนนะครับนี่คือการส่งเสริมในงานซ่องมีงานตลาดคนเดินถึงสินค้ามาจากหลายจังหวัดนะครับมีตลาดคนเดินที่จะให้พี่น้องมาได้ถือกล้องเอาไปชายเอาไปกินนะครับมันคือต้นคนเดินในเรื่องของกิจกรรมในงานนะครับในงานเนี้ยเราเองนะครับกระจัดไอ้มีบูธมีร้านค้านะครับแล้วก็มีมโนรามีนั่งตะลุงด้วยทุกคืนนั่งตะลุงนี่มีทุกคืนตั้ง9คืนอย่างเดียวกันคืนละ1คณะนะครับแล้วไฮไลท์ของงานนะคะท่านนายกอยู่ที่ตรงไหนคะไอ้ไล่ของงานจะอยู่ในวันที่พิธีเปิดงานค่ะวันพิธีเปิดงานเนี่ยถึงพุ่มนะครับแต่ตันรองผู้ว่าตันผู้ว่าการจังหวัดค่ะนะครับตันกูแก้วงกระพันเนี่ยเราได้ทำหนังสือเรียนเชิญตันนายกรัฐมนตรีค่ะมาเปิดในวันที่25นะครับในวันที่25เมษายนค่ะต้องประดับไว้ก่อนที่ว่านี้นะครับก็เชื่อมั่นว่าในพิธีเปิดเนี่ยครับเราใช้มโนราร่ำทั้งหมดนี่จริงๆเลยต้องการคนหนึ่งพันคนหน้าตาน้ำนะครับหนึ่งในหน้าในตาน้ำมโนราหนึ่งพันคนแต่ว่าขณะนี้สถานการณ์โควิดนะครับถึงไอ้คณะกรรมการนะครับคณะกรรมการสอบคอของเจ้าพันลุงเนี่ยกำหนดไอ้แก่ร้อยคนนะครับเราเองก็ไม่ดื้อนะครับกำหนดจำนวนมโนราลงกายชายวันนั้นคือ500คนนะครับโดยจัดระยะห้างการนำมโนราหน้าสนามมโนชาติกลางก็เป็นลุงครับก็เชื่อว่าจะเป็นภาพประวัติศาสตร์แล้วก็ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพัทลุงแล้วก็ใกล้เคียงอีกครั้งหนึ่งที่จะได้เห็นลูกหลานโนรามาร่ำกันในพิธีเปิดวันที่25เมษายนนะคะอย่างที่ท่านนายกบอกว่าช่วงเวลาการจัดงานก็คือตั้งแต่วันที่18ถึง26เมษายนช่วงพิธีเปิดเนี่ยก็คือวันที่25เมษายนสถานที่ที่ชายจัดงานอยู่บริเวณไหนคะท่านนายกสถานที่ครับที่จะจัดงานถนนคนเดินนี่ชายที่ถนนต่างเสด็จ
ถึงรู้ด้านที่ตะวันตกก้องท่าหลักล้างนอกจากนั้นเนี่ยหน้าท่าหลักล้างนี่เป็นเรื่องของมโนราเป็นเรื่องของวุฒิอันคาเรื่องวูท็อปนะครับหน้าใจวิสต้านสีหน้าเราพุทธตรงนั้นนะครับตะนุ่นทางเข้าเราพุทธแต่รู้กันได้ใจวันจะตัวอาทิตย์นะครับเอาตะนุ่นสองข้างเนี่ยเป็นดีตังตรงหน้าท่าหลักล้างเนี่ยสีจักรพรรดิเรื่องกำเนิดมโนราทั้งหมดกับตรงนั้นครับค่ะอายุเท่านั้นก็คือเวียนไปได้ครับช่วงเวลาค่ะตั้งแต่ป่าใดคะช่วงเวลาวันเปิดนี่ครับวันเปิดในวันที่25ค่ะเมษายนนี่ครับช่วงเช้าเรามีการเจริญพระพุทธมนต์ค่ะนะครับช่วง10โมงเป็นต้นไปนะครับเพื่อช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเราเริ่มในเวลา3โมงกระบวนการเริ่มข้าวน้ำนะครับมันมีกระบวนการน้ำนะครับแล้วก็เป็นกระบวนของก็คือมาตรการป้องกันโควิด19มั้ยคะรวมกันถึงมีมาตรการป้องกันด้วยแต่ว่าพอมีกระบวนการน้ํามีใจคนกันนั้นนะครับอ๋อก็ต้องทยอยกันมาคนทยอยข้าวกับกระบวนเนี่ยต้องมีกระบวนของนั่งตะลุงกระบวนของมโนรากระบวนของจุดกําเนิดมโนราถึงนําแสดงโดยนักเรียนโรงเรียนบุญรัตน์กัญญาอะไรปัตตะลุงครับทีนี้หลายคนอาจจะกังวลว่าพอมาพนีปุ๊บหลายมันมาเป็นลักรวยและลักรวยคนในส่วนของเรื่องมาตรการป้องกันโควิด19ค่ะทางอบจพัทลุงเนี่ยค่ะเรามีการวางมาตรการตรงนี้พันถึงบ้างคะในเรื่องวางมาตรการนะครับโควิด19ก็หน้านี้นะครับเราเองก็ได้ประชุมนะครับกับคณะกรรมการของจังหวัดนะครับที่พูดถึงสบค.สบค.นะครับวันนี้เนี่ยเรามีมาตรการให้คนนะครับมารวมกิจกรรมไม่เกิน500คนแต่ละจุดนะครับแต่ละจุดโดยวันนี้เนี่ยเราบอกว่าคนที่พ่อค้าแม่ค้าที่มาค้าคล้องนะครับเราตรวจ ATK ทุกคนนะครับ3วันต้องตรวจอันนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องตรวจทุกคนตรวจก่อน3วันจัดงานก็ตรวจอีกทีนึงตรวจอีกทีนึงครับใน9วัน9วันนี้ตรวจ3ครั้งที่กลางวันแรกครับนี่คือวางมาตรการไว้ให้พวกพ่อค้าแม่ค้าแต่ไอ้ส่วนคนที่มาเที่ยวงานนะครับเราเองให้เขาสวมแมสก์สวมหน้ากากนะครับสวมแมสก์สวมหน้ากากแล้วก็เรามีจุดคัดกรองมีตัววัดอุณหภูมินะครับแล้วก็เรามีเจลล้างมือนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปวางง่ายตามจุดต่างๆของงานเพื่อคนมาแล้วได้ป้องกันสถานการณ์โควิดโดยอบจจะรวมกับสาธุจังหวัดปัตตานีหลวงพ่อโรงพยาบาลปัตตานีซึ่งทำการนี้พี่น้องอสม.ขอมาช่วยมากมายครับก็เป็นมาตรการของการจัดงานก็คือจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือในส่วนของผู้จัดงานยังเช่นผู้ดำเนินการหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่รวมจำหน่ายสินค้าภายในงานก็คืออันนี้ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานถ้าพ้นเป็นล็อกก็มันตั้งร้านนายครบ3วันก็ตรวจอีกทีนึงนะคะว่ายังเป็นล็อกเลยไม่นะคะทีนี้ในส่วนของคนที่จะรวมกิจกรรมก็คือพี่น้องประชาชนทั่วไปบริเวณหน้างานก็คือมีจุดคัดกรองอย่างที่ท่านนายกบอกแข่งขันการสวมหน้ากากอนามัยอันนี้ก็สำคัญมากเพื่อจะให้การจัดงานเนี่ยเป็นไปอย่างปลอดภัยทั้งคนที่ไปร่วมงานแล้วก็ผู้จัดงานเองด้วยทีนี้ความคาดหวังของการจัดกิจกรรมวันนี้อบจ.พัทลุงเราคาดหวังอะไรไว้บ้างคะวันนี้ในการจัดการความคาดหวังที่อบจ.จัดอันนี้ขึ้นมาเขาพูดแล้วว่า1เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมด้านมโนราเหนือนางตะลุงอายุผู้บ้านผู้เมืองนะครับสถานการณ์ที่ซ่องเนี่ยครับเราคาดหวังว่าหลังจากที่เราจัดงานนี้แล้วนะครับที่ยูนิโก้ได้ประกาศให้โดราเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่15ธันวาคมนะครับช่วงปานารกที่ที่ผ่านมาเรานี่ชาวปะลุงภูมิใจนะครับรวมกับพี่น้องต่างที่จังหวัดปากใต้บอกอันนี้มันเป็นเรื่องของภาคใต้ด้วยนะครับไม่ใช่ของปัตตานีอย่างเดียวทุกจังหวัดของภาคใต้ที่มีมโนราทุกคณะนะครับเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยต้องส่งเสริมและกตัญญูบำรุงรักษาเรื่องวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านไหวกับภาคใต้ไหวกับปัตตานีนะครับนี่คือสิ่งที่การว่างวันหนึ่งหลังจากนี้มาเนี่ยอบจ.ก็จะส่งเสริมไปทุกๆปีครับส่วนนึงก็เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยครับค่ะเพราะอันนี้ที่จัดขึ้นมาเราเน้นเรื่องการคนในมาท่องเที่ยวดูมโนราที่พัทลุงค่ะนะครับนี่คือสิ่งสำคัญแล้วก็อีกสิ่งนึงวันนี้เนี่ยเราจัดมาเนี่ยเพื่อต้องการให้ส
ึ่งสำคัญที่ประกาศเป็นมรดกโลกเนี่ยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองให้คนเยาวชนอยู่ลั่งได้รู้จักมโนรารู้จักนั่งตะลุงต่อครับใช่แล้วก็จะได้สืบทอดกันต่อไปอย่างที่ท่านนายกบอกว่าก็จะส่งเสริมไปยังโรงเรียนในสังกัดของอบจ.พัทลุงด้วยก็คือจะมีให้น้องออกกำลังกายด้วยชายทาโนราตีนกเนื้อจากเด็กกลุ่มนี้แหละคะทำเป็นเด็กเด็กกลุ่มอื่นๆเยาวชนต่อไปใช่อันนี้เราจะมีการส่งเสริมหรือว่านี่วันนี้เนี่ยผมมีการส่งเสริมในช่วงปิดเด็กมันปิดเทอมผมชายโครงการซัมเมอร์แคมป์นะครับซึ่งเราเอากิจกรรมนะครับเรื่องมโนราเนี่ยใครจะอยากซ่อนลูกหลานเรื่องมโนราค่ะเข้ารับอบรมจากอบจ.ไปส่งเสริมในช่วงในปิดเทอมอย่าให้เด็กไปเที่ยวเล่นยาเสพติดนะครับเด็กไปไอ้เล่นเกมนะครับเลยให้เด็กได้มาเรียนรู้ค่ะนะครับทุกกิจกรรมเหมืองของการซัมเมอร์แคมป์ของอบจ.พัทลุงครับซัมเมอร์แคมป์ก็คือการช่วงปิดเทอมพักฤดูร้อนนะคะก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆเนี่ยได้มาเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมหรือว่าจะมาเรียนรู้กันเรียนรู้โนราอย่างที่เห็นนะคะก็จะเป็นเยาวชนในพื้นที่ย่านที่ท่านนายกบอกว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของอบจ.พัทลุงก็คืออยากจะให้เยาวชนรุ่นลังหรือว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยรำโนราเป็นทุกคนมันลองเล่นละพี่โอเด็กตัวตาวิทย์เนี่ยนะเรามันนั่งเราต้องไปฝึกมังเลียนี่ต้องฝึกตั้งแต่เย็ดๆพันนีแล้วต้องถามท่านนายกว่ารุ่นนี้ยังฝึกได้เลยไหมฝึกได้ครับมโนรานี่ฝึกได้ทุกคนอาจจะแข็งแข็งสักทีแล้วนะเราแต่วันนี้ก็คือ700คนใช่ไหมคะโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้700คนครับโรงเรียนบ้านตาแค่วันครู2,500ครับก็เป็นกิจกรรมนึงก็คือเอามาพนวกอยู่ในกิจกรรมแล้วก็อยู่ในการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบปกติเลยนะคะเผื่อจะน้องๆเนี่ยจะได้เรียนรู้การรำโนราเรียนรู้ทารำโนราแล้วก็สืบทอดมโนราของคนตายต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะท่านนายกคะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนได้รวมเที่ยวงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ค่ะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีในจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาเที่ยวงานนะครับมาเที่ยวงานที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่18ถึงวันที่26นะครับที่ตรงนี้เป็นงานที่เราบอกว่างานส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านการแสดงมโนราสืบสานศิลป์ติ้นโนราของจังหวัดปัตตานีนะครับขอให้ทุกคนได้มาเที่ยวทุกคืนตั้ง9คืนตั้งแต่วันที่18เมษายน2565นี่จนถึงวันที่23เอ้ย26 26ครับจนถึงวันที่26เมษายนนะครับต้องไปเอาที่มานี่คือในช่วงที่เราจัดงานนี้ขึ้นมาเผื่อจะเริ่มจะล่องนะครับลาวปันปีล่วง90ปันซ่าค่ะนะครับข้องวงเชิญชาวไทยนะครับเลยอยากเชิญชวนให้พี่น้องทุกจังหวัดข้องปากตายและย่องปันลุงที่เราเป็นเจ้าปราบลักในการจัดงานอยู่วันนี้นะครับมาเที่ยวงานนี้นะครับแล้วก็มาตองเที่ยวนะครับเป็นจึงวันนี้ทำเลยกับอันนี้ครับอันนี้อยากให้ท่านนายกย้ำสักคิดเหมือนกันค่ะถ้าหากว่าอีมาเทียแล้วในส่วนของเรื่องมาตรการป้องกันโควิด19ให้ปฏิบัติทันทีย้ำๆไว้อีกนิดนึงครับก็ข้อย้ำนะครับพี่น้องที่มาเที่ยวงานนี้แล้วนะครับเรามีมาตรการป้องกันโควิด19เนี่ยครับโดยพี่น้องเนี่ยสวมแมสตลอดเวลานะครับผู้มาชมงานเที่ยวงานเนี่ยสวมแมสตลอดเวลาแล้วก็เรามีเจลไวรัสจุดที่ให้พี่น้องจะได้ล้างมือเมื่อสัมผัสอะไรมาแล้วนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องตรวจวัดอุณหภูมิติดเครื่องตรวจวัดทุกจุดนะของงานเดี๋ยววางไว้นะครับซึ่งเรามีต่างข้าวและต่างออกนะครับให้พี่น้องรู้นะครับแล้วก็ได้มีมาตรการยังคลายจิตนะครับด้วยเคร่งครัดวันนั้นเถอะนะครับในส่วนนี้นะครับด้วยพ่อค้าแม่ค้าผู้มาเน้นว่าทุกคนเนี่ยต้องตรวจเอทีเคทุกคนเดี๋ยวมาคลายข้องในงานครับก็มั่นใจได้นะคะว่างานมหกรรมสืบสานศิลป์ทินโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทางอบจ.พัทลุงจัดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19ที่สำคัญก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้น18ถึง26เมษายนนี้ค่ะกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นก็สามารถไปรวมเที่ยวชมงานกันได้เนาะเนื่องจากนี้ก็สามารถไปชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดพัทลุงด้วยก็ได้เพราะว่าพัทลุงเนี่ยเมืองรองอันดับ2เลยนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทางวัฒนธรรมในไหนก็ในไหนแล้วคันธนาคารได้เชิญชวนไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดปัตตานีช่วงถ่ายหนึ่งนาทีค่ะครับวันนี้ชุดท่องเที่ยวที่ปัตตานีครับหนึ่งทะเลน้อยนะถึงเป็นแหลมซ่าไซนะครับก็น่านี้ดอกบัวนกจำนวนมากเพราะว่า
บัวลานดอกนอกลานตัวนี่ไปจมได้เลยครับมีจริงๆนะครับประการที่สองนี่ครับวันนี้เนี่ยไปตรงเถียวเมืองไม่คือตีลงแกงนะครับอื่นจากนั้นบดแดงวันนี้เนี่ยเรามี40กว่านั้นนะครับพี่น้องเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้เถียวนะครับแล้วก็เห็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับในที่อำเภอพระประยอมตำบลลานค่อยเนี่ยเป็นชุดลองแกงนะครับไว้เลน้อยยังลืมย่างเลน้อยฝ่ายน้ำนะครับใครไปพัทลุงต้องแวะนะต้องมาดูฝ่ายน้ำค่ะท่านนายกแรกเลยก็คือจบรายการปุ๊บหลักเลนไปแป๊บเดียวได้ไหมพอยุติเคลียร์กันค่ะแล้วเราก็ย่างนิทาล่างนี่เป็นปากประจังหวัดพัทลุงเหมือนกันนะคะก็ไปดิ้นนิ่งแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนที่มาพัทลุงแล้วก็ต้องไปแวะนะคะแวะเที่ยวแล้วก็อย่าลืมแวะไปชมศิลปวัฒนธรรมกับมหกรรมสืบสานศิลป์ทินโนรามรดกโลกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้วยวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงข้อพิรับขับเค้าวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมืองไทยนันยามิทีนะคะกับงานมหกรรมสืบสานศิลป์ทินโนรา18ถึง26เมษายนนี้สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะไปร่วมสืบสานศิลป์ทินโนราที่จังหวัดพัทลุงกันค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะส้มโอน้องเศร้าหนุ่ยพร้อมด้วยท่านนายกแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ